เมื่อวันอังคารที่19เมษายนพุทธศักราช2559เวลา9นาฬิกานายวีรวุฒิปุตระเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไทยจังหวัดอ่างทองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรุ่นที่2และ3ณหอประชุมอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองนางทัศนีพรปุตระเสนีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าตามที่สภากาชาดไทยมีนโยบายเปิดรับสมัครจิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไทยเพื่อกำหนดให้อาสาสมัครมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริการด้านการแพทย์และสุขภาพอนามัยด้านการบรรเทาทุกข์ด้านการบริจาคโลหิตและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้บรรลุผลเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากลซึ่งจังหวัดอ่างทองมีผู้สนใจลงทะเบียนสมัครเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทยจำนวนทั้งสิ้น 7,543 คนเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้เลยเห็นถึงความสำคัญของจิตอาสาในยามที่เกิดสาธารณภัยจิตอาสาในพื้นที่จะมีบทบาทในการบรรเทาทุกข์ได้อย่างทันท่วงทีเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองจึงมีแนวความคิดให้จิตอาสาได้มีความรู้ความเข้าใจในการให้การช่วยเหลือและเป็นการปลูกฝังค่านิยมให้กับจิตอาสาจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาจิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไทยจังหวัดอ่างทองปีงบประมาณ2559ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อปลูกฝังค่านิยมการมีจิตอาสาจิตสาธารณะซึ่งหลักการชาติจังหวัดอ่างทองได้ดำเนินการอบรมจิตอาสารุ่นที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับในการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นรุ่นที่2และ3ใช้ระยะเวลา2วันมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น985คนประกอบด้วยจิตอาสาจากทุกตำบลทุกหมู่บ้านในเขตอำเภอเมืองอ่างทองในการจัดอบรมในครั้งนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรกาชาดหลักการกาชาดและปลูกฝังค่านิยมของจิตอาสาซึ่งคาดหวังว่าเมื่ออบรมเสร็จสิ้นผู้ว่าราชการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตลอดจนช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่อุดมการณ์กาชาดในตำบลหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างแพร่หลายสำนักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน